ตัดผมอกหักคนจะถามว่าอกหักเหรอทำไมตัดผมไม่จริงๆแล้วเบื่อเนาะผมยาวมาเนาะหลายปีมากๆแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวถ้าเพิงพระนางเนี่ยจะต้องรวบผมตลอดก็เลยแบบอุ๊ยรีบชิงตัดก่อนเพราะว่าอยากตัดผมมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบที่ได้รับกลับมาก็ชมเยอะแยะเลยครับคนคงจะเบื่อจากผมยาวมั้งเรายังเบื่อหน้าตัวเองเลยอะไรเงี้ยคนก็แบบเออพอเห็นผมสั้นก็ดูแบบดูสดใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเองเราก็อยากตัดมานานแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอเรื่องต่อไปก็ต้องรวบผมไม่ได้เห็นทรงนี้อยู่ดีเลยคนแซวว่าดูเปรี้ยวขึ้นด้วยดูเปรี้ยวขึ้นกลิ่นตัวหรือเปล่าไม่ไม่ก็อาจจะดูแบบดูสดใสขึ้นอะไรเงี้ยแอปแอปมันก็บอกว่าเด็กลงด้วยเด็กลงด้วยก็เพราะว่าผมสั้นเนาะเห็นผมสั้นก็เลยเหมือนดูเด็กอะไรเงี้ยไว้ผมยาวมาหลายสิบปีแล้วอะไรแสดงว่าตัดสินใจไม่นานใช่ไหมคะที่จะแบบจะบอกว่าไม่ได้บอกใครเลยไปที่บ้านตกใจมากแม่ทุกคนตกใจหมดคือตัดสองละลอกนะตัดสองรอบตอนแรกยังไม่กล้าเอาแค่ปลักบ่าพอกลับเข้ามากรุงเทพอีกหนึ่งรอบตัดสั้นอีกแม่บอกไม่ต้องเข้ากรุงเทพแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะสั้นไปกว่านี้อีกเลยผมสั้นก็มีหลายแบบอะค่ะทำไมถึงเลือกเป็นทรงนี้ครับจริงๆแล้วยุ้ยอยากสั้นแต่ว่าก็ต้องเอาสั้นที่รวบได้เพราะว่าเดี๋ยวยุ้ยต้องเล่นละครเรื่องต่อไปต้องรวบผมแล้วก็ต้องใส่เครื่องประดับอะไรต่างๆก็คือเราก็ต้องอิงในงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ทันว่าไงบ้างคะเขาเห็นผมสั้นพี่ทันเขาก็แล้วแต่เราตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าชมไหมคะก็ชมก็ชมแซวตลอดแต่ว่าสวยขึ้นเด็กขึ้นอะไรเขาก็บอกเห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าเห็นหน้าแล้วอยากไหนหลังแซวตลอดอะไรเหมือนได้แฟนใหม่เหมือนได้แฟนใหม่ดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยยุ้ยขาเรียกว่าเป็นการันตีว่าจะได้เล่นพร้อมกันแน่นอนได้เล่นแน่นอนค่ะตอนนี้ใกล้จะฟิตติ้งแล้วแล้วก็ถ้าฟิตติ้งเสร็จเนี่ยพร้อมถ่ายทําลุยเลยเต็มที่เพราะว่าตอนนี้เป็นการเตรียมงานแล้วก็ชุดอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้นักแสดงเยอะชุดก็ค่อนข้างอลังการแล้วก็อยู่ในช่วงตัดเตรียมชุดต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมฟิตติ้งเมื่อไหร่แสดงว่าทุกอย่างพร้อมแล้วก็ลุยถ่ายเลยหลายคนรอการกลับมาของยุ้ยกับพี่อ้ำค่ะยุ้ยก็รอแล้วก็ตื่นเต้นในการถ่ายทํามากแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วการฟิตติ้งอะไรอย่างนี้ไปยังยังค่ะน่าจะประมาณเร็วๆนี้ไม่สิ้นเดือนก็ต้นเดือนจริงๆอ่ะคนมองว่าเหมือนเลื่อนกำหนดการออกไปจริงๆที่เลื่อนนะอยากให้ใจเย็นๆเพราะว่าเรื่องนี้นักแสดงก็เยอะเสื้อผ้าหน้าผมนี่ทุกอย่างจัดเต็มตั้งแต่หัวจรดเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เวลาในการเตรียมงานเพราะว่าเราก็อยากจะให้สมการรอคอยที่ทุกคนรอคอยอยู่เราก็อยากจะให้ออกมาคือสวยพร้อมเลยแล้วถ้าทุกอย่างพร้อมเนี่ยเราก็พร้อมถ่ายแล้วพอพร้อมถ่ายปุ๊บเราก็จะลุยกันเต็มที่เลยตอนนี้ได้รับบทมาบ้างมหาบ้างหรือยังตอนนี้ยังค่ะรอเตรียมตัวแล้วก็รอทำกันบ้านอยู่จริงๆเรื่องนี้มันเดินกับมาตั้งแต่ยังไม่ได้ฟิตติ้งอะไรเลยกระแสค่อนข้างแรงเนาะเราเองเราจะได้เล่นเรายังตื่นเต้นไปด้วยเลยอย่างตื่นเต้นแล้วก็อยากจะถ่ายแล้วแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วเหมือนกันอยู่กลัวเรื่องแบบมวยซีหลายคนแบบกับมาบทใครเรียนก็ใครอะไรอย่างงี้ไม่จริงๆแล้วไม่ซีเรียสค่ะในละครเรื่องนี้ยังไงก็คนก็ชอบตัวละครทุกตัวมีความหมายมีสีสันในละครเรื่องนี้ทุกคนเลยบทจะฟาดฟันกันขนาดไหนบทจะฟาดฟันเชื่อเฉือนจริงๆแล้วก็ต้องติดตามอีกทีนึงจะบอกว่ายุ้ยเองยุ้ยก็ยังไม่รู้อะไรมากยังไม่ได้เจอพี่อ้ําเลยค่ะเหมือนว่าละครเรื่องนี้มันเป็นแบบนักแสดงที่มากฝีมือทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะมีการแย่งอะไรกันมั้ยคะเพราะว่าหลายๆคนก็จับตามองไม่เคยคิดเรื่องการแย่งเรื่องอะไรเลยนะคะจริงๆแล้วยุ้ยคิดว่าการที่เราเป็นตัวละครตัวไหนเราก็ต้องทําของเราให้เต็มที่แล้วก็ในตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความหมายมีสีสันของตัวละครแต่ละตัวอยู่แล้วไม่สามารถมีอะไรมาแย่งใครให้เกินหน้าใครอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนคนก็ยังเทียบพี่ถ้ามันจะเด่นกว่าพี่ยุ้ยในการทําโอ้จริงๆจริงๆบทในแต่ละบทเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่บอกว่าสีสันที่แตกต่างกันออกไปยุ้ยก็จะเป็นแบบเรียบร้อยเป็นเจ้านางที่แบบว่านางเสลียงเชิดๆอะไรเงี้ยบทพี่อ้ําก็จะมีสีสันในเรื่องของการแสดงออกทั้งสีหน้าท่าทางคำพูดคำจาการเสียดสีอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปทุกคนคือเป็นบทลองกว่าก็ไม่ได้ถืออะไรยินดีมากค่ะจริงๆแล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้เลยยุ้ยก็คิดว่ายุ้ยคือนักแสดงคนนึงรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วที่ได้ให้เกียรติในการได้เล่นละครเรื่องนี้ยุ้ยปีนี้เหมือนจะมีละครเรื่องเพื่อพระนางเรื่องเดียวค่ะจริงๆเราก็มีติดต่อมาแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็โอกาสด้วยทำไมเพ้อๆกันละงานเพราะอะไรยุ้ยดูเพราะว่ายุ้ยโตแล้วยุ้ยโตแล้วแล้วก็บทในแต่ละเรื่องนี้ยุ้ยจะมารับเป็นลูกสาวกำนันเป็นเด็กแก่นแก้วมันก็ไม่ได้แล้วอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆแล้วก็ในเรื่องของการรับบทเนี่ยยุ้ยก็อยาก
อะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ดูยุ้ยดูโตขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกบทแต่ละบทที่ออกมายุ้ยอยากให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วรู้สึกเชื่อรู้สึกใช่รู้สึกมีความสุขกับการได้ชมละครของยุ้ยเป็นเพราะว่ายินตัวไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการแสดงไม่เกี่ยวไหมไม่ยุ้ยผ่านบทละครมาเยอะมากเยอะมากแล้วก็แทบจะทุกบทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายุ้ยจะเล่นอีกมันก็จะซ้ำกับเรื่องก่อนๆที่ยุ้ยเคยเล่นยุ้ยก็กลัวคนจะเบื่อเพราะฉะนั้นยุ้ยก็อยากเล่นอะไรที่มันแปลกใหม่หรืออะไรที่มันแรงอะไรที่มันแซ่บอะไรที่มันสนุกเวลาพ่ออยากหลีกทางให้น้องใหม่ครับไม่หลีกไม่หลีกน้องใหม่ก็ส่วนน้องใหม่รุ่นพี่ก็ยังต้องทำงานอะไรเงี้ยไม่หลีกค่ะแต่ยุ้ยคิดว่าอย่างน้องใหม่เขาก็จะมีสีสันในเรื่องของการเป็นนางเอกรุ่นเด็กรุ่นโตรุ่นกลางอะไรมันต้องมีอยู่แล้วอย่างพี่ยุ้ยกับคุณแอบว่าแบบขอปีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่คุยค่ะขอปีละหลายๆเรื่องค่ะแต่จริงๆแล้วอยากเลือกบทที่อย่างที่บอกว่าเหมาะสมกับตัวเองเรามีบทที่แบบว่าเหมาะสมกับตัวเองมันค่อนข้างที่จะน้อยใช่ไหมครับที่ติดต่อมาจริงๆแล้วมันก็ไม่น้อยแต่ว่าถ้าสมมติยุ้ยรับเพิงพระนางคิวยุ้ยจันทร์อังคารพุธแต่ถ้าเรื่องไหนติดต่อมาเป็นคิวจันทร์อังคารพุธยุ้ยก็ต้องหลีกทางเพื่อที่เราก็ต้องรับบทในเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบไปก่อนเดี๋ยวแต่ก่อนรับละครเล่นมาตลอดก็ต้องมารับอย่างที่เรื่องเรารู้สึกโบงเวงอะไรอย่างนี้บ้างไหมชินโชคดีที่ตอนนี้ยุ้ยมีงานหลายอย่างที่ต้องทำแล้วก็ตอนนี้ทำทั้งร้านอาหารแล้วก็กำลังจะทำรีสอร์ทก็เลยช่วงยุ่งๆพอดีแล้วก็เราเหมือนกับว่าพอเรารับงานสบายๆขึ้นชีวิตมันก็มีอะไรให้ได้ทำอะไรหลายๆอย่างคือเหมือนกับยกเรื่องละครที่ให้มาให้พี่ยุ้ยดูในกี่เรื่องแล้วครับจริงๆแล้วไม่ถึงกับยกเลิกอาจจะแค่เลือกๆแค่ดูแล้วไหนที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือว่าเอาเก็บไปก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยก็มีบ้างค่ะ